ครับผมสวัสดียามเย็นที่อุทยานบ้านสวนนะครับโอ้อากาศเย็นเย็นบรรยากาศช่วงเย็นดูแล้วมันเหงาวังเวงไงไม่รู้ครับครับผมให้ข้าวไก่อะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ชิวๆหน่อยครับช่วงเย็นวันนี้เหนื่อยๆก็พักผ่อนอยู่บ้านครับเพิ่งมาจากนี่จากนู่นก็เลยเหนื่อยก็ได้เวลาให้ข้าวไก่ให้ข้าวไก่เสร็จก็ได้เวลาให้อาหารเหยี่ยวครับผมฝึกเขาก่อนครับผมเป็นการฝึกเขาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ไปไหนแล้วมาอยู่กับผมตรงนี้แหละครับเมื่อเช้าก็ให้ข้าวให้น้ำเสร็จให้ปลาเสร็จก็ไปธุระเพิ่งกลับมาครับนู้นนะครับเขาจะรอผมอยู่ตรงนั้นแหละนี่แหละครับผมที่ที่เขารอตอนนี้เราจะเปลี่ยนที่ให้อาหารนะครับนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ให้อาหารนะครับเพราะว่าฝึกเขาเมื่อเช้ารู้สึกว่าเขาจะง่ายดีมันโล่งแล้วเขาจับง่ายก็เริ่มชินครับตอนนี้ยังไม่รู้อะไรแต่คิดว่าชินครับเพราะว่าไก่ก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ครับแต่ตื่นแค่ตอนเขาบินหน่อยๆเพราะว่าเขาเกาะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเห็นแม่บอกนะเขาก็เกาะอยู่ตรงนี้แถวนี้แหละนู่นแหละครับเขาจะเริ่มชะเง้อแล้วถ้าผมเดินมาอย่างเงี้ยเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้แล้วนะครับว่าถ้าผมเรียกเขาอย่างเงี้ยเขาจะมองตามแว๊กแว๊กแว๊กคือแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาน่าจะฝึกคือเขาจะให้กินปลาเป็นหลักเพราะเขาจะรู้จักปลานะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็จะวางอาหารไว้ให้แล้วนะครับผมมาแล้วครับยังไม่ทันไรมาแล้วอ้าวมานี่แหละครับผมเดี๋ยวเขาจะวนเวียนไปกินอยู่แถวนี้แถวนู่นใกล้ๆกลับหรือไม่ก็กลับไปตรงตำแหน่งเดิมนู่นแหละครับกินเข้าไปเมื่อเช้าเขาจะนั่งกินอยู่ตรงนี้เลยครับผมเนี่ยนั่งกินอยู่กับตอตรงนี้ตอตรงนี้เขาก็จะไปกินละก็ลองดูครับผมถ้าฝึกแล้วไม่เสียหายอะไรก็คือเขากินแต่ปลากินแต่อะไรอยู่ตรงนี้ได้ก็จะฝึกให้เขาคุ้นอยู่กับที่นี่เลยนะครับก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ต้องไปขังไปอะไรเขานู่นครับผมก็เขามีที่เกาะผมกำลังจะฝึกให้เขาไปเกาะอยู่บนกระท่อมนู่นนะครับบนศาลาถึงสูงฝั่งนู้นอ่ะแต่ว่ามันยากการขึ้นไปให้อาหารครับเผื่อวันไหนผมไม่อยู่เนาะเผื่อผมไม่อยู่แล้วพ่อให้อาหารจะยากแต่ผมฝึกอยู่ตรงเนี้ยบางทีวันไหนผมไม่อยู่ผมก็จะเตรียมแค่อาหารไว้ให้แล้วก็มาวางไว้พ่อแค่เอามาวางไว้เขาก็กินได้เพราะว่าผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าอาหารมันอิ่มเขาก็น่าจะไม่ยุ่งกับไก่นะคิดว่านะแล้วก็ไม่รู้ก็ยังบอกไม่ถูกครับเดี๋ยวรอชมช็อตต่อไปนะครับผมเขากินหมดเดี๋ยวเขาจะมาเอาอีกเอาอีกจะวางไว้ตรงนี้แหละยังไม่วางครับเดี๋ยวไม่ทันได้ถ่ายพอผมจะให้เขากินหมดนะครับเขากินหมดปุ๊บเราจะเรียกเขาลงมามากินเมื่อเช้าเขาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมนี่กินเข้าไปโอ้อร่อยเลยครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับเพราะเขามายืนรอเขาอยู่รอตั้งแต่เมื่อบ่ายๆแล้วครับมาถึงก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยได้ยินเสียงไก่เดินก๊กตักต๊กตักมองๆอยู่แต่ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอถ้าเขาบินลงอ่ะไก่จะตื่นหน่อยๆเพราะว่าเหมือนเขาเห็นประจำเริ่มคุ้นกันแล้วแต่ถ้าตัวอื่นเขาจะกลัวอยู่มันเหมือนสัญชาตญาณมั้งครับรู้จักกันครับผมบรรยากาศเย็นๆก็เดี๋ยวรอครับผมรอดูอีกช็อตหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเนาะผมเอาปลามา2ตัวเขาคิดว่าน่าจะอิ่มครับเย็นนี้เป็นปลากระดีครับเพราะว่าเราหวานง่ายครับในสระในอะไรได้ง่ายก็เลยเอาปลากระดีมาให้กินก่อนครับผมส่วนปลาอื่นค่อยว่ากันเดี๋ยววันหลังจะหาพวกปลาขาวปลาอะไรที่มันหวานแหวันอะไรได้มาให้นะครับครับผม
ช็อต2ยังไม่ได้วางแล้วบินมารอแล้วครับนี่แหละครับเริ่มคุ้นแล้วครับเดี๋ยวครับหาปลาให้เขาก่อนนี่ผมเก็บปลาไว้ตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่ระวังรอครับระวังรอผมซ่อนปลาไว้ข้างในนี้นี่ครับผมเดี๋ยวผมเก็บขาตั้งกล้องแป๊บนึงครับครับผมเก็บขาตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วมาดูกันนี่ครับเจ้านี่ยังไม่ตื่นเลยครับเนี่ยแค่งงๆอะไรเนาะดูครับเราจะเข้าใกล้เขาได้ขนาดไหนนี่นะครับเขาก็ไปจะมาเกาะใกล้ๆอย่างนี้แหละครับเกาะใกล้ๆปุ๊บเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะวางอาหารไว้ให้แล้วนี่ครับจะวางปลาไว้ให้เตรียมตัวแล้วจ้องแล้วครับผมจ้องแล้วยังวางไม่เสร็จเลยเกือบจะโฉบหัวผมไปแล้วครับเนี่ยผมอยู่ใกล้เกินไปครับเมื่อกี้ยังวางไม่เสร็จเพิ่งมามาแล้วไปแล้วครับผมตัวที่สองเอาหนูมีเซตัวที่สองไปแล้วครับก็น่าจะอิ่มครับผมเย็นนี้เนาะวันนี้หนึ่งมื้อก็เริ่มฝึกได้มากขึ้นครับผมเริ่มมาใกล้ไม่มากขึ้นนะครับก็จะเริ่ม เดี๋ยวจะหาอะไรมาทำตำแหน่งไว้ให้นะครับหมายถึงว่าทำให้มันเกาะได้ด้วยแล้วก็วางอาหารวางปลาวางอะไรไปด้วยได้ด้วยนะครับยังกินต่ออีกครับเมื่อกี้ยังไม่อิ่มครับตัวแรกตัวใหญ่นะครับแหมกินเสร็จมองหน้าผมด้วยโอ้ครับผมก็เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2เกี่ยวกับเหยี่ยวแดงนะครับเหยี่ยวแดงก็ดูเรื่อยๆครับเผื่อว่าผมจะฝึกเขาได้เชื่องเนาะครับจะได้เชื่องเหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเชื่องตลอดครับเดินตามตลอดก็โอเคครับผมพี่น้องมีความสุขดีครับชิลๆรู้สึกผ่อนคลายครับผ่อนคลายมากก็เราอยู่บ้านอยู่สวนเนาะรีแลกซ์ก็คือมีสิ่งเหล่านี้มาก็ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ลองเลี้ยงเขาดูก่อนลองทำในสิ่งที่ประมาณนี้ดูหลังจากนี้อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยปรับเปลี่ยนตามรูปแบบไปเนาะตามรูปแบบตามธรรมชาติตามอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็คร่าวๆก็วันนี้จะให้กินอยู่แค่นี้แหละครับช่วงเย็น2ตัวครับผมก็จะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าช่วงไหนมีพัฒนาการที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับก็ไม่รู้นะครับแต่ความรู้สึกผมว่ามันโอเคนะดูแล้วเพลินดีครับผมได้ทดลองได้อะไรหลายๆอย่างเลยนี่เห็นไหมครับหนูซูมโฟกัสไม่เห็นครับผมโฟกัสไม่เห็นเลยครับก็โอเคครับผมเนาะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะไรก็ถ่ายนะครับผมก็ถ่ายจริงๆนะครับผมถ่ายไปอย่างนี้แหละนี่ครับผมก็สวัสดียามเย็นครับผมสวัสดียามเย็นเกือบค่ำจนมองจะไม่เห็นแล้วครับไทยเป็นแทบจะไม่เห็นแล้วนี่บรรยากาศช่วงเย็นก็ประมาณนี้แหละครับผมฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกแต่ว่าก็มีลมเย็นๆอยู่ครับชิลๆสบายๆก็เดี๋ยวช่วงค่ำก็นู้นอยู่ด้านบนก็เย็นสบายอยู่ก็หลังจากคลิปนี้ก็อาจจะไปหาลองปักเบ็ดดูนะครับผมปักดูปรากฏมีเหยื่ออยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็เดี๋ยวจะไปหาดูครับผมก็
อะไรก็ถ่ายแล้วครับก็ขอสวัสดีแล้วครับสวัสดียามเย็นครับผมนี่นะครับสวยเขียว